จับตารักครั้งใหม่ไม้สาวลูกหนึ่งลุ้นเปิดตัวหลังเลิกสามีร้านทองใช้ชีวิตเป็นสาวโสดมาสักระยะหนึ่งแล้วสำหรับแม่ไม้ลูกหนึ่งอย่างโอภักจีราหลังประกาศเลิกสามีเจ้าของร้านทองเฟียสมาทุกรโดยทั้งคู่คบหาดูใจและครองคู่กันมานาน13าปี แม้ว่าทั้งคู่จะเลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับลูกก่อนหน้านี้โอได้สร้างความฮือฮาในรายการตีท้ายครัวเมื่อเธอได้ถามหมอดูเคกลับเชิญในรายการว่าเธอจะได้แต่งงานใหม่ไหมซึ่งหมอดูเปิดไพ่ออกมาแล้วบอกว่าได้เป็นหนุ่มรุ่นน้องล่าสุดด้านเฟนคลับต่างพากันลุ้นว่าหนุ่มคนใหม่ของโอจะเป็นใคร นอกจากนี้ยังมีภาพของโอคู่กับหนุ่มปริศนาข้างกายอยู่บ่อยๆซึ่งต้องบอกเลยว่าคนนี้นั้นตรงกับคำทำนายเป๊ะๆแต่สถานะจะเป็นอะไรต้องรอให้โอออกมาบอกเองค่ะ